นูรู้ไหมว่าจากการวิจัยผลสอบ HSK เนี่ยคนไทยเนี่ยทำคะแนนสอบในพาร์ทการอ่านเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพาร์ทอื่นๆเลยคือก่อนหน้านี้มีแฟนคลับนะคะหลายคนเขาทักมาบอกว่าเขาอยากอ่านนิยายจีนให้เข้าใจอ่ะ你怎么打扮成了一个农村人的样子真难看เฮ้ยทำไมเธอแต่งตัวเหมือนสาวบ้านนอกขนาดนี้มันน่าเกลียดมากเลยนะหัวหน้ากันใจร้ายจริงๆนะคะการที่เราอ่านหนังสืออ่านเล่นพวกนี้เนี่ยเราจะได้คำศัพท์แล้วก็รูปประโยคที่มันนอกเหนือจากในหนังสือเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรแซ่ทุกคนคะใครที่มีปัญหากับการอ่านภาษาจีนบ้างเอ่ยอย่างเช่นจะไปสอบ HSK พาร์ทการอ่านหรือว่าสอบในโรงเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดๆนะคะแต่ว่าพาร์ทการอ่านเนี่ยได้คะแนนน้อยเหลือเกินใครที่เป็นคนกลุ่มนี้กด1ถ้าใครนะคะอยากอ่านนิยายจีนให้เข้าใจหรือดูซีรีส์วาไรตี้จีนให้รู้เรื่องนะคะก็กด2ได้เลยนะคะหนูรู้ไหมว่าจากการวิจัยผลสอบ HSK เนี่ยคนไทยเนี่ยทำคะแนนสอบในพาร์ทการอ่านเนี่ยได้คะแนนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพาร์ทอื่นๆเลยอย่างเช่นฟังพูดเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้มีแฟนคลับนะคะหลายคนเขาทักมาบอกว่าเขาอยากอ่านนิยายจีนให้เข้าใจอ่ะคือเราคิดว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะไปอ่านนิยายจีนแบบแท้ๆมันจะยากเกินไปนะคะเพราะว่าภาษาจีนนะคะไม่ใช่ภาษาแม่เขาเลยอ่านยากเพราะว่าในนิยายจีนอ่ะเขามีคำศัพท์เยอะแล้วก็มีไวยากรณ์จีนไวยากรณ์ใช่ค่ะนี่หลายอันนะคะมันไม่ใช่แบบที่เราเรียนในห้องเรียนอ่ะแต่มันเป็นการชินของคนจีนอ่ะเมื่อเขียนอาจจะเขียนแบบนั้นแต่คนไทยอาจจะไม่เข้าใจนะคะคนพวกนี้นะคะเขาก็อยากหาแบบหนังสือง่ายๆที่อ่านได้มาฝึกก่อนพูดกันมาซะขนาดนี้นะคะเราก็จะต้องโชว์ของดีของเราซะหน่อยแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำหนังสืออ่านภาษาจีนกันค่ะเพื่อที่จะช่วยอัพสกิลในการอ่านภาษาจีนของใครหลายๆคนเลยนะคะจะสอบอ่าน HSK สอบอ่านในห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดๆนะคะรวมถึงคนที่อยากจะฝึกอ่านสำหรับไปอ่านบทความอ่านนิยายจีนอ่านซับซีรีส์อ่านซับวาไรตี้จีนใดๆด้วยนะคะหนังสือที่เราพูดถึงนั่นก็คือนี่หกเล่มอย่างนี้เลยโอ้มันเยอะมากเลยนะคะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เพชรเคยรีวิว3เล่มนี้ไปแล้วเป็น3เล่มแรกที่เขาปล่อยออกมาเนาะก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าในหนังสือเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าคลิปนั้นได้เลยนะคะส่วนในตอนนี้ค่ะทุกคนเขาก็ได้ออก3เล่มนี้ออกมาแล้วนะคะเป็นเล่ม 2,000 2,500 แล้วก็ 3,000 ศัพท์นั่นเองแล้วต่อไปนะคะเราจะมารู้นะคะถ้าอ่านหนังสือพวกนี้แล้วเราจะเก่งภาษาจีนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจที่สุดก่อนเลยดีกว่าแบบว่าอ่านเราต้องได้แน่ๆเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเยอะมากนี่รู้ไหมเวลาที่เราเรียนภาษาอย่างเงี้ยอย่างภาษาจีนอ่ะเราเรียนตามในหนังสืออ่ะเราก็จะรู้จักแต่คำศัพท์ที่ในหนังสือให้มาไวยากรณ์ที่ให้มาแค่ในหนังสือหรือแบบว่าไปสอบ HSK อย่างเงี้ยเราก็จะได้ท่องคำศัพท์แต่แค่ที่เราจะเอาไปใช้สอบถูกไหมแต่ว่าการที่เราอ่านหนังสืออ่านเล่นพวกนี้เนี่ยเราจะได้คำศัพท์แล้วก็รูปประโยคที่มันนอกเหนือจากในหนังสือเลยเป็นคำศัพท์แล้วก็ประโยคที่คนจีนเขาใช้กันจริงๆนั่นเองคือจริงๆอ่ะเมื่อเราเรียนหนังสือเรียกว่าเป็นทางการเนาะมันก็จะมีคำศัพท์ที่มันเป็น official บางอันน่ะเราก็ไม่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใช่อ้วนนึกถึงคำว่า roommate อ่ะเพราะว่าวออ่ะเคยเรียนจากในหนังสือมาตลอดอ่ะเขาสอนให้พูดว่าผงอูแต่พอมาพูดกันนี่นี่บอกว่าไม่ใช่ค่ะเราใช้คำว่าเชื่อโยหรือว่าเชื่อโยเราไม่พูดผงอูบางทีอ่ะคำศัพท์ที่เขาสอนในหนังสืออ่ะมันเป็นศัพท์หนังสือเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ในหนังสือเนาะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเขาอาจจะใช้คำศัพท์อีกอย่างนึงเดี๋ยววอเนี่ยขอมายกตัวอย่างหนังสือเล่ม 2,000 ศัพท์ดีกว่าเล่มสีเหลืองเล่มนี้นะคะเรื่องที่3วอไปอ่านมาแล้วนี่มันคือเรื่องชุนเทียนเตออีเกอร์เยหวานนี่จะแปลเรื่องนี้ว่าไงตอนกลางคืน1วันที่อยู่ในฤดูไปไหมผึพลีหรือดูใบไม้ผึในเรื่องเนี่ยเขาแปลมาว่าค่ำคืนหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของนักศึกษาปอโทเหมือนหนีเลยแต่ว่าอันนี้เขาได้ไป
ทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งหัวหน้างานเขาอ่ะนี่เป็นคนที่สวยมากแล้วตอนแรกอ่ะคนนี้นางเอกของเรื่องเนี่ยชื่อว่าฟังซินเขาก็คิดว่าโอ้โหหัวหน้างานสวยแบบเนี้ยเขาจะต้องแบบว่าเวินเหอแน่ๆเวินเหอคืออะไรเวินเหอก็เหมือนคำว่าเจนเทิลเรียบร้อยเงียบเงียบเป็นผู้หญิงอ่อนโยนใช่อ่อนโยนนะจ๊ะถูกต้องค่ะอันนี้เราอ่านเรื่องเราได้คำศัพท์แล้วนะเวินเหอแปลว่าอ่อนโยนใช่ค่ะเช่นเราอ่ะก็สามารถได้ประโยคได้ว่า月涵是一个温和的女生คือพี่แพทเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนคือตอนแรกเขาคิดว่าหัวหน้างานเป็นคนวนเขอแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะนางร้ายมากนางจงหลี่มีอยู่ตอนนึงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเนาะว่าฟังซินอะเอาต้นฉบับอะทิ้งไปแล้วแต่หัวหน้างานบอกว่าไม่ได้เธอต้องเอากลับมาให้ได้นะนางโมโหมากแล้วฟังซินเนี่ยก็เลยกั่นเต้าเหินเว่ยชี้เว่ยชี้ก็คือหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ทำอะแต่คนอื่นเขาเข้าใจผิดที่เราทำภาษาไทยเรียกว่าน้อยใจอ๋อใช่ค่ะน้อยใจถูกต้องจ้ะกั่นเต้าอันนี้ก็แปลว่ารู้สึกเนาะเหว่ยชื่อก็คือน้อยใจนี่ทุกคนเราก็จะได้คำศัพท์นี้แล้วนะกั่นเต้าเหินเหว่ยชื่อรู้สึกน้อยใจให้ประโยคตัวอย่างนะอย่างเช่นแบบว่าแฟนหนีอ่ะอินเตอร์นาเฟิงโยอ่ะ忘记你的生日你可以说你感到很委屈吗ได้ค่ะได้สิคะใช้ในแบบสถานการณ์แบบนี้ถูกต้องค่ะมันแค่สมมุตินะนี่หมอนึกอะไรไม่ออกค่ะค่ะทำไม่ได้ลืมค่ะโอเคโอเคอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งฟังซินเนี่ยเขาได้เปลี่ยนรูปลักษณ์การแต่งตัวไปถักเปียอะไรเงี้ยแล้วมาเจอหัวหน้างานนะหัวหน้างานนางบอกว่า你怎么打扮成了一个农村人的样子真难看หัวหน้างานใจร้ายจริงๆนะคะแค่พูดแบบนี้กับคนอื่นประโยคนี้ก็คือแปลว่าเฮ้ยทำไมเธอแต่งตัวเหมือนสาวบ้านนอกขนาดนี้มันน่าเกลียดมากเลยนะเห็นไหมมันร้ายกาจมากเลยหัวหน้างานคนนี้แล้วฟังซินเนี่ยเขาก็ไปเล่าให้แฟนเขาฟังบอกว่าถ้าอีติงชื่อเต้าเหรอ更年期了不喜欢看到别人年轻หัวหน้าเขาอ่ะก็ประมาณอยู่ที่อายุ45ถึง55ประมาณนั้นอ่ะภาษาไทยเรียกว่าวัยทองวัยทองมันก็จะแบบโมโหแบบง่ายมากเลยพอเราอ่านมาเนี่ยทุกคนเราก็จะได้คำศัพท์ที่น่าสนใจตรงนี้เลยคือคำว่าเกิ้งเหนียนชีที่แปลว่าวัยทองนั่นเองค่ะเห็นไหมทุกคนเวลาเราอ่านหนังสือไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งความสนุกของเรื่องราวใช่ไหมและที่สำคัญเลยเราก็จะได้คำศัพท์ที่เราไม่ได้เจอในหนังสือทั่วไปนะคะแต่ก็เป็นคำศัพท์ที่สามารถเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันด้วยเมื่อแฟนคลับนะคะไปซื้อหนังสือพวกนี้เนาะเราต้องอ่านไปเรื่อยๆถ้าเจอคำศัพท์ไหนที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลยนะคะเราอ่านภาษาของคนอื่นอ่ะต้องไม่ได้เข้าใจ 100%คือสำคัญที่สุดอะคือเราต้องเข้าใจอารมณ์ใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้เราพอรู้ว่าเขากำลังพูดถึงทางบวกหรือทางลบอะไรแบบเนี้ยนอกจากคำศัพท์นะคะทุกคนก็ยังได้ไวยากรณ์หรือว่าอักษรได้นะคะยกตัวอย่างเช่น李总非要草稿不可มันหมายความว่าหัวหน้างานของฟังซินอะเขาต้องการเอาฉบับร่างให้ได้ถ้าไม่ได้อะก็ไม่ได้ก็คือจะต้องเอากลับมาให้ฉันให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมเอาฉบับร่างกลับมาให้ได้นะคะโอเคในประโยคนี้นะคะมีคำว่าเฟยจุดๆปุ๊บเกิดมันหมายความว่าต้องเอาอะไรให้ได้ก็คือต้องทำสิ่งนั้นให้ได้ไม่ทำไม่ได้ใช่ค่ะไม่ทำไม่ได้ค่ะก็คือเวลาที่เราอ่านหนังสือพวกนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้ทั้งคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างประโยคที่น่าสนใจเนาะแน่นอนว่าในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โครงสร้างนี้โครงสร้างเดียวมันยังมีอีกหลายโครงสร้างที่น่าสนใจไวยากรณ์ต่างๆที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ้ยอันไหนน่าจะเอาไปใช้ก็อย่าลืมไฮไลท์แล้วก็จดเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไปใช้ได้จริงอย่างที่2ก็คือเนื้อหาค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องจะมีพินอินมาให้ทำให้คนที่ยังต้องอาศัยพินอินอยู่เนี่ยสามารถอ่านได้เช่นกันเนาะในขณะเดียวกันค่ะเขาก็มีตัวปิดพินอินมาให้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการฝึกอ่านแบบไม่มีพินอินทำให้ไม่ว่าภาษาจริงของคุณเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนก็สามารถฝึกอ่านได้ค่ะส
ำหรับตัวเนื้อเรื่องนะคะก็อ่านง่ายค่ะหลายคนเนี่ยคิดว่าพอเป็นเล่มที่4 5 6แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจะต้องยากขึ้นแน่เลยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเนื้อเรื่องก็ยังคงความอ่านง่ายทำความเข้าใจง่ายอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เล่มที่4 5 6นี้ให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างประโยคที่อยู่ในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะและอีกอย่างก็คือในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะทำให้ทุกคนได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็วิธีการคิดของคนจีนด้วยนะคะทำให้เรารู้จักแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้นระหว่างการอ่านด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในช่วงตรุษจีนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพประมาณนี้ใช่ไหมคะเหนียนเหนียนโยยีแล้วก็มีรูปปลาด้วยเอ๊ะทำไมจะต้องมีปลาด้วยใช่ไหมคะในหนังสือเล่ม 2,300 เรื่องเหรินหมินเตยีหรือว่าปลาของประชาชนเนี่ยก็มีคำตอบเรื่องนี้ให้กับทุกคนเหมือนกันนะข้อที่3นะคะทุกคนฝึกแปลจากหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยค่ะเพราะว่าในข้างหลังของเนื้อเรื่องนะคะเขาก็จะมีการแปลภาษาไทยให้ทุกคนค่ะข้อเล็กเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอ่านนิยายจีนไม่เข้าใจเพราะว่าเขามีการแปลให้แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่2อ่ะเราคิดว่าเล่มนี้อ่ะหนังสือเล่มนี้ก็ตีต่อคนที่อยากเป็นนักแปลนะคะก็คือเหมือนใครที่อยากจะไปเป็นนักแปลอยากจะแปลซับหรือว่าแปลหนังสืออะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถมาลองอ่านเนื้อเรื่องภาษาจีนแล้วก็อ่านลองแปลเองดูได้ส่วนข้อ4นะคะนอกจากที่จะได้ฝึกอ่านแน่ๆหรือว่าได้แปลแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะได้ฝึกฟังและฝึกพูดด้วยเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนพลิกดูหลังเล่มนะคะของทุกเล่มเลยจะมี QR code นะคะให้ทุกคนได้สแกนเข้าไปฟังออดิโอด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากจะฝึกฟังให้คุ้นชินกับสำเนียงคนจีนหรือว่าจะไปเตรียมตัวสำหรับการสอบฟังใน HSK หรือการสอบฟังอื่นๆเนี่ยก็สามารถฝึกจากการฟังออดิโอเหล่านี้ได้นั่นเองค่ะแบบนี้จะทำให้เราพัฒนาการพูดของภาษาจีนมากขึ้นนะคะหมอขอถามอันนี้มันเป็นวิธีเดียวกับเวลาที่หนีดูละครไทยใช่ปะเหมือนแบบฟังเขาพูดเราก็พูดตามเขาใช่ค่ะเราจะกดหยุดแล้วก็พูดตามเขาแล้วก็กลับฟังอีกทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทุกคนเนี่ยจะได้แบบพัฒนาภาษาจีนในเรื่องของการพูดได้ด้วยถูกต้องจ้าประโยคหลักๆของหนังสืออ่านเล่นก็ประมาณแบบนี้ค่ะโอเคแล้วหนังสือเล่มนี้อ่ะเพคคิดว่าเหมาะกับใครบ้างจริงๆเหมาะกับคนหลายแบบเลยเนาะประเภทแรกก็จะนึกถึงคนที่จะไปสอบ HSK เลยเพราะว่าเราสามารถฝึกได้ทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยจริงๆแบบที่เราอธิบายให้ฟังตลอดทางคลิปเลยเนาะโดยเฉพาะเรื่องของการอ่านทุกคนจะได้อ่านแบบว่าจนคุ้นชินตัวหนังสือแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ฝึกฟังนะคะจากออดิโอที่เขามีให้ได้ฝึกพูดแบบที่แหวนบอกด้วยนะคะฟังแล้วก็พูดตามเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านไปแล้วเนี่ยเจอคำศัพท์หรือว่ารูปประโยคไหนน่าสนใจก็สามารถเก็บเอาไปใช้เขียนในพาร์ทสู้เสียได้ด้วยเหมือนกันจริงๆเหมือนก็คือว่าถ้าใครอ่ะอยากเอาภาษาจีนไปใช้ต่อนะคะไปฝึกให้แน่นนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันจ้ะเช่นแบบคนที่อยากอ่านนิยายจีนดูซีรีส์จีนหรือว่าอยากเป็นนักแปลนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะคนกลุ่มที่3ก็คือคนที่สนใจอยากจะเรียนต่อเกี่ยวกับภาษาจีนเนาะอย่างเช่นเอกภาษาจีนหรือว่าการสอนภาษาจีนใดๆก็สามารถอ่านให้ตัวเองคุ้นตาได้นั่นเองใช่ค่ะคือจริงๆเราคิดว่าถ้าเรียนภาษาเราต้องเรียนแบบตลอดชีวิตค่ะคือ 2-3 เดือนน่ะเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยใช่ไหมตอนนี้แบบใช้ภาษาไทยแบบรู้สึกแบบคิดไม่ออกอ่ะแล้วต้องใช้ยังไงหนังสือดีๆแบบนี้นะคะตอนนี้กำลังเปิดพรีออเดอร์อยู่นะคะซึ่งช่วงเวลาพรีออเดอร์เนี่ยก็จะราคาถูกกว่าตอนที่เขาขายปกติด้วยนะทุกคนถ้าสั่งซื้อ3เล่มใหม่เล่มที่4 5 6นะคะปกติเนี่ยราคา 1,050 บาทแต่ถ้าซื้อมาในช่วงพรีออเดอร์นะคะก็จะเหลือ865บาทค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะซื้อรวมทั้ง6เล่มเลยนะคะตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มที่6เลยเนี่ยปกติราคา 1,950 บาทก็จะเหลือ 1,650 บาทค่ะหรือใครนะคะอยากจะลอง3เล่มแรกก่อนนะคะจากปกติ900บาทเนี่ยก็จะเหลือ765บาทค่ะระยะเวลาการพรีออเดอร์นะคะก็ตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่27มีนาคม2566เลยนะคะสามารถทักไลน์สำนักพิมพ์เพนวัฒนาไปได้เลยนะคะที่ line @pwnchinese นะคะเผื่อว่าเวลาที่เขามีโปรโมชั่นหนังสือดีๆอะไรออกมานะคะหรือว่ามีหนังสือดีๆใหม่ๆยังไงออกมาเนี่ยทุกคนก็จะได้ตามกันได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะเพชรกับแดดนะคะก็ฝากหนังสืออ่านเล่นหรือว่าหนังสือ6ขั้นอ่านเรื่องสั้นจีนไว้กับทุกคนด้วยนะคะใครที่ชอบอ่านหรือว่าอยากจะพัฒนาทักษะภาษาจีนเนี่ยก็ควรมีไว้เลยนะคะสักเล่ม2เล่มก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะแบบเหมา6เล่มเลยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้เพชรกับแหวนก็ไปก่อนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย